ตัวละครโนเอลนะครับที่กำลังจะมาในวันที่20นี้วงเล็บก่อนนะว่าเป็นแค่ข่าวลือแต่มาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมานะครับเหตุผลก็น่าจะบอกในหลายๆคลิปไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าแล้วทำไมคนถึงอยากได้โนเอลกันขนาดนั้นมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันจำเป็นมันสำคัญยังไงแบบฮาวเลยอะทำไมวะทำไมต้องโนเอลอะตัวอื่นไม่มีเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบนะครับแล้วก็ในส่วนของอัพฟรีแบบ5ดาวเลยนะครับเพราะว่าในตัวเกมของเราณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเก็บภารกิจครบรวมภารกิจโกเลมนะครับแล้วครบวันที่20เนี่ยทุกคนจะได้เศษในการอัพตัวละคร5ดาวโดยทันทีหมายความว่าทุกคนได้แบบฟรีเลยนะแค่รอวันที่20เปิดประตูพบผ่านสุ่มเอาเลือกโนเอลมาตัวหนึ่งจบจากนั้นยัด5ดาวได้เลยนะครับและเป็นตัวแรกที่ควรทำอันดับแรกเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าทำไมคนถึงหาโนเอลก่อนโดยอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าในเกมเนี่ยตัวน้องจะมีบาเรียโล่ขึ้นมาในตัวของน้องเองนะครับพอหลังจากมีแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะมาอันดับต่อมาเลยก็คือว่าเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นบาเรียเนาะเหมือนเป็นเกาะสะท้อนตามใดที่เรามีเกาะคุณเห็นไหมว่าเรามีเกาะเดี๋ยวผมเข้าเกมใหม่อีกทีนะอันนี้แบบตัวอย่างให้ลองดูก่อนนะผมไม่มีตัวนะในนี้นะครับหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยสังเกตดีๆครับว่าน้องเนี่ยจะมีโล่ก่อนเลยผมอยากให้ลองสังเกตอีกทีนะครับว่าหลังจากที่ใช้สกิลลองดูดีๆนะครับว่าเลือดเพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้โล่นะหลังจากมีโล่เนี่ยเห็นไหมว่าประมาณ 20% ได้แล้วหลังจากที่มีเนี่ยตราบใดก็ตามที่อีกฝ่ายโจมตีตราบใดที่โจมตีนะครับย้ำดีๆจะสะท้อนกลับโดยทันทีครับใช่ครับฟังไม่ผิดจะสะท้อนกลับและแรงด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยอันติถ้าหากเราใช้เนี่ยเรียกว่าจะเป็นการเพิ่มในการโจมตีของตัวน้องนะครับและยังไม่พอแค่นั้นนะยังเพิ่มในการโจมตีธาตุที่เสียเปรียบเราอีกด้วยเช่นสมมติธาตุที่เสียเปรียบเนี่ยเราตีแรงกว่า 20% ใช่ไหมมันก็จะตีแรงบวกขึ้นไปอีกประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันบวกให้แบบทั้งทีมานะแล้วก็เวลาให้บัฟเกาะเนี่ยให้ทั้งทีมเช่นเดียวกันเอาง่ายๆครับจริงๆอ่ะผมสนใจตัวนี้มีแค่อย่างเดียวสกิลโต้กับบางคนนึกภาพไม่ออกนึกภาพยามิแดง5ดาวครับยามิแดง5ดาวตราบใดที่โดนตีจะเคาน์เตอร์ทันทีถูกไหมเป็นลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้มีเงื่อนไขคือตราบใดที่มีโล่แต่ว่ายามิเนี่ยแค่เทิร์นแรกแปลว่าเริ่มเกมยามิทำการเคาน์เตอร์ได้แค่รอบเดียวแต่โนเอลไม่ใช่นะโนเอลคือตราบใดที่มีโล่จะสะท้อนเสมอเรียกว่าเสมอด้วยนะหมายความว่ายิ่งน้องมีโล่เท่าไหร่น้องก็จะตีโต้กลับได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของน้องและแม่งตีแรงมากแรงรู้จะแรงยังไงละมาแล้วเมื่อกี้บอกแล้วนะครับอันดับที่1ก็คือทุกคนได้5ดาวฟรีซึ่งผมบอกไปแล้วน้องส่วนตอนนี้เซิร์ฟไทยเข้าไม่ได้แล้วเลยไม่ได้อัดให้ดูแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยเก็บเควสโกเลมเก็บเควสภารกิจอ่ะเก็บให้ครบนะครับได้5ทุกคนนะแล้วก็อันดับต่อมาคือว่าถ้ามันมาเนี่ยเราควรจะหาอุปกรณ์อะไรให้มันบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับว่าหลักๆไอ้เนี่ยน้องเนี่ยอยู่ในส่วนของ M Attack ย้ำดีๆว่า M Attack ตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับM Attack แล้วทีเนี้ยจะต้องหาอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมมองว่าโจมตีส่วนตัวที่มองนะ1โจมตีก็เป็นลงดันสีแดงแล้วก็ลงดันสีเขียวเพิ่มคิงงไหมไปโจมตีกับคิเน้นแค่นั้นพอนะครับอีกอันนึงจะใส่ไปเซตไหนก็ได้เอาไปเซตสปีดก็ได้ก็ไม่ว่ากันไปเซตโล่ก็ได้ให้ถึกขึ้นแล้วแต่เลยที่เหลือแล้วแต่อันนั้นไม่มีปัญหานะครับหวังว่าได้ประโยชน์กันไปอ่ะเนาะระหว่างนี้ก็หาของแล้วกันอีกสักสัปดาห์นึงน่าจะมีโอกาสให้เพื่อนๆได้หาของกันสำหรับใครที่ชอบเกม Back Cover เพื่อนๆจะสามารถโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมหากใครโหลดแล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันเนาะ